คนสมัยก่อนที่เขาปฏิบัติกันได้ดีต้องรู้จักสังเกตจดจำสิ่งที่ดีงามของผู้อื่นมาปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดให้มีที่ตัวเราเหมือนที่ข้าสอนพวกแกนี่ไม่ใช่สำนักปฏิบัติไม่ใช่สำนักวัดสแกถ้าเป็นสำนักก็ต้องตั้งแบบใหม่ที่ข้าสอนนี่ไม่ใช่แบบใหม่แต่เป็นแบบของพระพุทธเจ้าข้าก็ลักสอนแอบสอนอยู่นี่ใครเชื่อจริงเอาจริงก็ได้ไปช่วยกันช่วยเหลือพระศาสนาของจริงต้องหมั่นทำโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยาสวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้วันพุธที่17มกราคม2567นะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ทำบุญกุศลเมื่อวานนะคะวันครูเนาะลืมไปนะคะว่าเมื่อวานเป็นวันครูนะคะวันที่16มกราคมนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ทำบุญกุศลน้อมระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญวันนี้ด้วยนะคะทั่วทุกมุมโลกนะคะก็เห็นพี่บางท่านที่ไปทำบุญเมื่อวานนะคะที่วัดสะแกก็ส่งรูปมาให้ดูนะเดี๋ยวเรามาเล่าช่วงหลังนะว่าเขาเอามาเขียนอะไรเล่าให้เราฟังบ้างนะคะก็ยินดีต้อนรับท่านใหม่ๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ท่านใหม่ๆเขียนมาเล่าสู่เราฟังว่าได้มาสวดมนต์แล้วเป็นยังไงนะคะก็ให้กำลังใจค่ะดีใจด้วยแล้วก็มีท่านใหม่ที่เข้ามาเจอช่องของเราแล้วก็มาเขียนเล่าให้ฟังว่าได้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมมากี่ปีแล้วนะคะก็ให้กำลังใจค่ะก็อยากให้ทุกท่านที่เคยปฏิบัติธรรมมานานและถ้ายังไม่เคยทำแบบที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนอยากทำได้ตลอดนะไม่อยากทำไป เหมือนไฟไม่ไฟอย่างที่ปู่พูดก็คือทำเฉพาะช่วงแรกๆที่เริ่มมีความขยันไปตามกระแสแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ไปเสาะแสวงหาเรื่อยๆไปนะคะวันเวลาเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงอายุมันก็น้อยลงทุกวันทุกวันนะคะบางคนน่ะตั้งใจจะทำแต่ไม่เคยปักหลักได้เลยเหมือนปักไปแล้วก็ล้มแล้วก็ปักใหม่เริ่มที่ใหม่หาที่ใหม่ไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะเราก็เลยไม่มีหลักนะคะไม่มีหลักของใจเลยนะคะคนที่เป็นแบบเนี้ยเห็นใจนะเห็นใจเพราะว่าเวลาเราเป็นคนที่ไม่มั่นคงเนี่ยไม่ว่าจะทำเรื่องทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเนี่ยเวลาเราไปเจออะไรที่หนักๆเนี่ยเราจะรู้สึกเราไม่ไหวเราไม่พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปอะไรอย่างนี้นะดิฉันเคยเป็นดิฉันต้องใช้เวลาเยียวยาเวลาดิฉันเจออะไรหนักๆต้องใช้เวลาเยียวยาจิตใจใช้เวลาหลายปีหลายเดือนเพื่อให้ลืมในสิ่งที่ทำให้เราทุกข์นะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะดิฉันเนี่ยให้กำลังใจทั้งตนเองน้องแล้วก็ญาติธรรมที่เข้ามาถามที่เข้ามาเล่าที่เข้ามาระบายอะไรอย่างนี้นะคะเราถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราก็ให้กำลังใจตัวเราเองด้วยการที่เราไม่บอกใครนะเราก็เก็บไว้แล้วก็หาแนวคิดมันบวกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ขอแนวทางจากปู่หรือว่าเล่าให้ปู่ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือลักษณะของดิฉันนะคะบางทีถ้าน้องมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะให้แนวทางนะคะให้แนวทางแล้วก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้แกมองย้อนกลับไปสิตอนที่นู่นยังไม่มีหลักของใจเลยเนี่ยเป็นยังไงเราก็ผ่านมาได้ใช่ไหมบางทีเนี่ยเวลาเขา
บางช่วงเวลานะบางทีต่อให้เขาสวดมนต์เหมือนเราก็ตามบางช่วงเวลาเนี่ยเขาก็รู้สึกเครียดหรือว่ากลุ้มในสิ่งที่กลุ้มใจในสิ่งที่เขากำลังเจออยู่เขาลืมค่ะเขาลืมเหมือนเพราะว่าบางทีเนี่ยลักษณะของชีวิตเราเนี่ยมันจะมีภาระความหนักหน่วงต่างกันดิฉันอาจจะน้อยกว่าน้องอยู่มากๆอะไรอย่างเงี้ยน้อยกว่าน้องอยู่มากๆแล้วน้องอาจจะหนักกว่าเราอยู่นะฮะแล้วทีเนี้ยบางทีเขาก็จะลืมเราก็จะบอกว่าเนี่ยแกคิดย้อนกลับไปสิตั้งแต่นู่นสมัยก่อนทำไมเราผ่านมาได้ตอนเนี้ยเรามาเริ่มมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนี่ยทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกว่าเราได้ทำสองทางนะคะมันก็จะหนักนะคะมันจะหนักเรื่องทางโลกด้วยส่วนมากเราก็จะหนักเรื่องทางโลกทางธรรมเราก็จะรู้สึกว่าบางครั้งอะค่ะบางครั้งเราลืมอะเราก็จะรู้สึกว่าเออเราได้ทำสองด้านพร้อมกันเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องทางโลกแหละจะเป็นตัวหลักทำให้เราเหนื่อยนะคะเราก็จะแนะนำให้เขาว่าให้แนะนำชี้ทางเขาเห็นว่าเนี่ยแต่ก่อนเป็นแบบนี้เราก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้จนเราเริ่มมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเรามีหลักทางใจเนี่ยเราก็จะต้องแบบเวลาเศร้าเครียดหรืออะไรก็ตามต้องคิดหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานี่แหละที่ท่านคอยช่วยเหลือเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นไม่กี่วันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเริ่มจิตใจมันไม่เศร้าหมองเนี่ยมันจะไม่ติดในเรื่องนั้นนานอะไรเงี้ยฮะบางทีอ่ะดิฉันนะบอกว่าฉันเนี่ยเกิดมาเพื่อให้คำแนะนำคนจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกก็ตามสมัยก่อนหรือตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องทางธรรมเรื่องปลอบประโลมจิตใจผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นปลอบประโลมใจตัวเองปลอบประโลมใจสามีปลอบประโลมใจน้องอะไรเงี้ยนะหรือคนรอบข้างที่เข้ามาเพื่อหาแรงกำลังใจอะไรเงี้ยนะครับก็นี่แหละค่ะเวลาเรามันมาย้อนนั่งคิดตัวเออสงสัยเราตั้งจิตมาแบบนี้จริงๆนะคะช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเราก็ไม่รู้หรอกว่าได้มากน้อยขนาดไหนแต่ที่แน่ๆก็คือคนนี่แหละที่เราเห็นนี่แหละค่ะก็คือคนใกล้ๆเราคนที่เข้ามาเล่าให้เราฟังนะคะบางทีเขาอยากเล่าให้เราฟังเพื่อเขาจะได้มีความสบายใจขึ้นหรือบางทีเราอาจจะพูดไปมันไปสกิดต่อมในจิตใจเขาให้เขามีแรงฮึดในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปหรือว่ามีแรงฮึดในการที่จะไม่ทำร้ายตัวเองก็คือหยุดในความคิดไม่ดีนะคะมีแรงฮึดว่าเออเราก็ยังมีร่างกายครบสมบูรณ์ก็ยังทำงานได้ปกติก็ทำไปนะฮะก็สิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาก็จะค่อยๆปลอบลดน้อยถอยลงนะฮะตัดออกไปทีละเปราะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะก็เจอมาเยอะนะคะพูดถึงนะเพราะว่าเราทำคลิปมานานแล้วก็จะเจอเรื่องทุกๆสุขๆของญาติธรรมที่มาเล่าให้เราฟังนะฮะบางคนเขาอยากหาที่พึ่งทางใจเราก็รู้นะฮะนั่นแหละก็ให้กำลังใจเนาะเพราะผู้พูดเองก็ได้กำลังใจมาจากการปฏิบัติธรรมได้กำลังใจมาจากสิ่งที่ฝันเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรืออะไรก็ตามหรือว่าได้กำลังใจมาจากโลกวิญญาณที่เราเห็นเขาที่เขาได้บุญจากเราอะไรเงี้ยนะเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจให้เรายังมีความเพียรความตั้งมั่นนะคะยิ่งเราไปสัมผัสได้เรื่องโลกวิญญาณเนี่ยเรายิ่งมีความเพียรความตั้งมั่นมากขึ้นว่าเฮ้ยเขาได้บุญจากเราจริงเราสามารถช่วยเหลือเขาได้จริงเข้ามาน้อมรับบุญจริงอะไรเงี้ยนะเนี่ยคือสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เราก้าวผ่านความลังเลสงสัยในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่อะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยน้องมาเล่าให้ฟังว่ายายเนี่ยหนูไปฟังโดยบังเอิญเนี่ยเราพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมแหละค่ะเรื่องความฝันอะไรเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าเขาไปฟังโดยบังเอิญจากเขาไม่ได้บอกที่แหล่งมาเขาบอกว่ามีญาติธรรมน่ะไปถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละว่าได้สวดมนต์บทนึงแต่เขาไม่บอกนะคะได้สวดมนต์บทหนึ่งแต่เน้นแผ่เมตตาแล้วรู้สึกว่ามีวิญญาณตามอะไรเงี้ยนะคะมีวิญญาณตามเขาคือยังไงคะแล้วพระท่านก็เลยบอกว่าถ้ามีวิญญาณตามจะไม่ดีนะอาจจะทำให้เราไม่ดีต่อร่างกายสังขารเราอาจจะทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะคะน้องก็เลยบอกว่าหนูว่านะเขาคงไม่รู้คงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วทำไม
ท่านก็เลยตอบแบบนั้นอะไรเงี้ยนะท่านก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะแต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าคืออะไรที่ไหนยังไงแต่เขาเล่าให้เราฟังแค่นี้เราก็เลยบอกว่าพอดีค่ะเมื่อเช้ามาฟังหลวงตาเห็นหลวงพี่ถามคำถามนี้เลยหลวงตาบอกว่าโรควิญญาณที่เราไปแผลเขาเป็นสัมภเวสีอะค่ะผีธรรมดาเนี่ยที่ตายก่อนอายุขัยข้างถนนหนทางแล้วก็ตามหรือตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถตามเราได้ถ้าเขายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะคือเขารับน้อมรับบุญปุ๊บเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเทพเทวดาบางทีเขาก็ปรับไปเลยปรับไปตามบุญตามกรรมเลยตอนแรกเปลี่ยนเป็นเทวดาก่อนอะไรนั้นอะเพราะว่าได้แสงบุญเนี่ยก็ปรับเป็นเทพเทวดาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตามบุญตามกรรมที่ทำมาหมดทำกรรมไม่ดีเยอะไม่มีกรรมดีเลยก็ลงไปข้างล่างนะคะไปใช้ชดใช้กรรมให้มันหมดนะคะแต่ถ้าเขามีกรรมดีเยอะเขาอาจจะไปเป็นไปเกิดหรือไปเป็นภูมิเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วแต่ว่าบุญที่เขาทำมาอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเนี่ยเราก็ว่าไม่ได้นะว่าใครที่ตายก่อนอายุขัยเนี่ยทำบุญมากน้อยขนาดไหนบางคนอาจจะทำบุญไว้เยอะไปเยอะมากเลยเพราะว่าทำบุญเที่ยวทำบุญตลอดเวลาทำบุญเพียรสม่ำเสมออะไรเงี้ยนั่นแหละก็จะอาจจะแบบได้มีช่วงเวลาหรือไปเจออะไรก็ตามที่ให้เขาลาโลกไปก่อนวัยเขาก็ไปติดภูมิตรงนั้นเมื่อเราไปปรับเขาเนี่ยแล้วเขาได้บุญปุ๊บเนี่ยจากแสงสว่างเนี่ยแล้วก็โอเคเห็นได้บุญละบุญที่ตัวเองทำมาอยู่แล้วนั่นก็เยอะก็ปรับไปไม่ให้เขาติดภูมิตรงนั้นเลยนะแต่ดิฉันเชื่ออยู่อย่างหนึ่งดิฉันว่าวิญญาณสัมภเวสีตามเราไม่ได้ถ้าเขายังไม่ได้ปรับนะคะส่วนมากเนี่ยดิฉันจะบอกพวกโลกวิญญาณนะคะเวลาดิฉันนั่งสวดมนต์คืนเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้อะไรยังไงหรอกแต่ดิฉันจะบอกเขาว่าพวกท่านไม่ต้องตามดิฉันนะคะน้อมรับบุญอันนี้บอกสัมภเวสีผีทั่วไปนะคะว่าไม่ต้องตามน้อมรับบุญได้ก็ไปเลยก็ไปตามบุญตามกรรมที่พวกท่านสมควรจะต้องไปไม่ต้องมาตามเรานะคะเพราะว่าแต่ว่าเราก็ได้ข้อพิสูจน์หลายอย่างนะตั้งแต่เราสวดมนต์มานะเพราะว่าดิฉันน่ะชอบถ้าใครฟังดิฉันมาตลอดจะรู้ว่าดิฉันน่ะชอบไปเก็บเห็ดที่ป่าที่ป่าหลังสวนเรามากเลยแล้วมันเป็นป่าผสมนะคะนะคะแล้วช่วงแรกๆน่ะแฟนเราจะไม่ไปกับเราก็จะไปคนเดียวแต่ไม่รู้ว่าทำไมเราอยากไปมากอยากไปใจจะขาดนะคะก็จะไปแต่ว่ามันไม่ไปลึกไม่ไปลึกนะคะไปแค่แบบติดถนนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปนี่ก็สวดมนต์ไปด้วยแผ่บุญไปด้วยนะคะจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเดินไปเจอต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็เลยมันมีความรู้สึกสะดุดนะคะว่าต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่จังเลยมีผีหรือเปล่าวะก็เลยแหงหน้าขึ้นไปดูแล้วขนนี่ลุกสู้เลยนั้นก็ตั้งจิตว่าถ้ามีโลกวิญญาณแถวนี้ขอให้พวกท่านได้รับบุญน้อมอนุโมทนาบุญน้อมรับบุญกับข้าพเจ้านะคะแล้วก็ขอให้พวกท่านปรับภูมิไปตามบุญตามกรรมที่พวกท่านทำมาเมื่อกล่าวเสร็จนะคะก็รู้สึกว่าขนลุกขนพองก็เลยเดินออกมาจากป่าคือกล่าวเสร็จจากต้นไม้ตอนนั้นก็เดินออกมาแต่ช่วงที่เดินมานะคะมันก็ประมาณสักกิโลหนึ่งนะคะรู้สึกว่าทำไมมันมีความรู้สึกขนลุกตลอดเวลาเลยเราก็เลยรู้เลยว่าโลกวิญญาณกำลังเดินตามมาส่งเราก็เลยกล้าจะถึงเถียงนาน้อยแล้วก็บอกเขาว่ากลับได้เลยนะคะไม่ต้องมาส่งนะคะกับพวกท่านกลับไปได้เลยนะพวกท่านกลับไปได้เลยนะคะไม่ต้องมาส่งนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นอ่ะก็จะกล่าวตลอดเวลาอยู่แถวๆนั้นนะคะแฟนส่งข้อความมาบอกก็จะกล่าวตลอดว่าช่วงแรกนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาได้รับบุญจริงไหมเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามาสวดมนต์คาถาจักรพรรดิเนี่ยหรือว่ามาแผ่เมตตาเนี่ยพวกเขาได้รับบุญจริงไหมการที่เราน้อมบุญบารมีพลังงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาที่เราเนี่ยแล้วแผ่ออกไปเนี่ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบุญเราน้อยสิ่งที่เราสะสมมามันอาจจะไม่สามารถช่วยหรือพวกเขาได้เยอะหรอกไม่สามารถปรับภูมิช่วยเหลือพวกเขาได้เรารู้อยู่แล้วว่าบุญเราอ่ะน้อยเราก็เลยขอน้อมพลังงานท่านมาแล้วเราก็อยากรู้ว่าเวลาเราน้อมมาได้จริงไหมแล้วพวกเขาสามารถรับบุญและปรับภพภูมิได้จริงไหมอะไรเงี้ยนะจนมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะกลางคืนนะคะเรานอนที่สวนมีเสียงเคาะประตูแต่ในความรู้สึกของดิฉันมันเข้ามาในความฝันเรานึกว่าดิฉันนึกว่าตัวเองฝันแต่ว่าสามีเนี่ยได้ยินเสียงจริงๆเคาะกึ๊กมันเป็นประตูมันเป็นเหมือนประตูลูกบิดบ้านเรามันจะเสียงดังนะคะนั่นแหละเคาะตึ๊ก
ครั้งแรกเราก็นึกว่าฝันมันอยู่ในหัวครั้งที่สองเขาติดกันเลยค่ะ1 2 3อะไรเงี้ยแล้วครั้งที่สามน่ะสามีกระโดดตึ้งลงมาแบบเราอยู่ชั้นบนนะคะเถียงนาน้อยเราจะมี2 ชั้นเราอยู่ชั้นบนก็กระโดดตึ้งลงมาแล้วก็มาเปิดประตูแล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นใครมันน่าจะประมาณ4 ค่ะ4หรือ5ประมาณเนี่ยแฟนบอกว่าตอนที่เขาลุกขึ้นมาเรารู้ตัวเราบอกว่าเธอเราก็ตะโกนไปนะคะว่าเธอเปิดประตูทำไมแล้วนี่มีใครมาหรอกช่วงนี้รีบปิดประตูอะไรเงี้ยนะคะแต่ช่วงที่เขาลุกขึ้นมาเราฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยแล้วก็ผู้ชาย2 คนเดินข้างหลังมาแล้วก็มายืนอยู่หน้าประตูเรานะคะแล้วก็เขาก็เคาะประตูนี่แหละแล้วไม่ความรู้สึกเหมือนดิฉันเนี่ยเปิดแล้วเขาก็บอกว่าจะมาบอกลาว่าจะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็บอกเราก็ยืนงงๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วเขามาบอกลาทำไมนะคะเพราะว่าในความฝันเนาะตื่นขึ้นมาถึงรู้ว่าอ๋อเมื่อคืนเนี่ยเราฝันเห็นภาพเขาแต่เสียงที่เขาเคาะประตูเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมันเป็นเวลาเดียวกันที่เราฝันกับสามีเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาแฟนบอกว่าน่าเนี่ยตั้งแต่เธอมาสวดมนต์อยู่ที่สวนเนี่ยแล้วเธอนั่นนี่นู่นเนี่ยฉันรู้สึกว่ามีโลกวิญญาณอ่ะเข้ามาอยู่สวนเราหรือว่าเข้ามาใกล้เราได้มากขึ้นเนี่ยแหละก็เลยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องครอบวิมานสวนเราครอบวิมานกายเรานะคะไม่ให้มีโลกวิญญาณเข้ามาใกล้เราได้หรือว่าเข้ามาภายในบริเวณบ้านเราได้อะไรเงี้ยคือถ้าเขาได้บุญแล้วคือให้เขาปรับภพภูมิไปเลยอะไรเงี้ยนะแต่ตอนแรกที่กล่าวเนี่ยเพราะว่าเราอยากรู้ว่าการที่เราสวดมนต์และแผ่เมตตาเนี่ยเขาได้บุญจริงไหมอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละจะบอกเขาทุกวันว่าถ้าได้บุญจริงมาเข้าฝันมาบอกหน่อยนะคะหรือมาทำอะไรให้เรารู้สึกว่าพวกท่านได้บุญและสามารถปรับภพภูมิไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะช่วงแรกก็จะพูดประมาณนี้ช่วงแรกหมายถึงว่าปีแรก2 ปีแรกนะจะพูดประมาณนี้บ่อยมากเลยหลังจากนั้นเริ่มรู้แล้วก็ไม่ได้บอกพวกเขาแล้วก็จะบอกว่าปรับภพภูมิไปเลยนะคะไม่ต้องตามไม่ต้องมาบอกหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละอันเนี้ยเราเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยไปฟังมาแล้วน้องบอกว่าหนูว่าเขาคงกลัวเมื่อรู้ว่ามีโรควิญญาณตามมีโรควิญญาณตามแล้วคงกลัวผีกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ส่วนมากถ้าตามเราส่วนมากหลวงตาบอกว่าจะปรับภูมิแหละเป็นเทพเทวดาแหละนะฮะนั่นแหละเนาะก็เล่าให้ฟังค่ะบางคนก็จะกลัวจริงๆแหละหลวงตาบอกว่าบางคนเนี่ยสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็จริงแต่จะไม่เน้นแผ่เพราะว่าเขาจะไม่เข้าใจหลวงตาบอกว่าบางทีเราเกิดนะฮะเราแค่ไม่ต้องปรารถนายาวไกลหรอกเพราะว่าสิ่งที่ท่านบอกว่าคนที่แผ่หรือว่าทำด้วยความเพียรสม่ำเสมอเนี่ยเขาอาจจะปรารถนายาวไกลเพื่อที่จะได้มีเพื่อนพ้องบริวารช่วยกันในการในชาติภพใหม่ค่ะในการสร้างบุญบารมีสร้างบุญกุศลมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือตลอดเวลาไม่ว่าจะสร้างอะไรทำอะไรก็ตามมีบริวารเยอะนะฮะแค่เราคิดแบบเบสิกมากๆเนี่ยว่าเฮ้ยเรายังปฏิบัติจนไม่สามารถหลุดพ้นได้เรายังเวียนในวัฏฏะเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนที่ดีอ่ะเวลาเราไปสมมตินะสร้างภาพเราสร้างมโนภาพขึ้นมาเราไปเกิดในชาติภพต่อๆไปแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่ดีก็คือเราก็จะมีสามีที่ดีมีลูกที่ดีที่อยู่ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องได้มาเจอกันเนี่ยจากสิ่งที่เราตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าถ้าพวกท่านได้บุญแล้วปรับภพภูมิไปแล้วถ้าไปเจอกันในชาติภพหน้าต่อๆไปก็ขอให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะขอให้มาเกื้อหนุนจุนเจือกันนะคะด้วยความที่เราอธิษฐานทุกวันนะภพปัจจุบันนี่แหละชาติภพปัจจุบันนี่แหละดิฉันเชื่อว่ามันเป็นสายใยเป็นการสร้างสายใยผูกพันกันไว้นะชาติต่อๆไปแล้วก็เดินมาดึงมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นในฐานะลูกน้องบริวารหัวหน้าสามีลูกเต้าหรือเพื่อนบ้านหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คิดแบบเบสิกนะแบบเบสิกว่าทำไมเราถึงแผ่บุญแผ่กุศลให้เราโลกวิญญาณบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะหวงบุญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละหลวงตาบอกว่าขนาดไม่ใช่บุญตัวเองที่ได้สร้างมาไม่ได้ใช่บุญตัวเองที่ได้น้อมมาแผ่ก็ยังหวงอยู่บางคนอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเนาะอันนี้เราเล่าให้ฟังให้เห็นภาพนะคะว่าทำไมเราถึงอยากมีเพื่อนทางโลกวิญญาณทำไมเราถึงแผ่บุญให้กับผีทั่วๆไปที่เขาลำบากหรือว่าทนทุกข์ทรมานอยู่ในภูมิหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะเนาะอันนี้ไม่ได้รวมเทพเทวดานะเทพเทวดาเขาไปเสวยบุญแหละเขาทำบุญกุศลช่วงเป็นมนุษย์ไปอยู่ในภูมิชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นโน้นเขามีความสุขมีวิมานมีความเพลิดเพลินไปเสพสุขของเขาแล้วอันนี้เราพูดกล่าวถึงว่าเราก็แผ่บุญให้เราสัมภเวสีผีทั่วไปเทพเทวดาที่เขาอยากอยู่
ทรงอยู่ในตรงนั้นภูมิที่เขาอยู่ในงานเขาก็มาดูแลคุ้มครองเราเพื่อได้บุญกุศลด้วยนะฮะนั่นแหละเนาะเวลาเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยถ้าเราไม่เห็นนะคะเราก็จะยากหน่อยที่จะเชื่อดิฉันก็เข้าใจเหมือนที่ดิฉันทำใหม่ๆดิฉันก็ใช้ความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการทำให้เราเกิดความตั้งมั่นในการทำแต่เมื่อเรามาเริ่มสัมผัสได้นิดๆหน่อยๆเราก็บอกว่ามีจริงเนาะเราโลกวิญญาณมีจริงเทพเทวดามีจริงแล้วเวลาเราสวดมนต์เขาก็มาจริงเขามาน้อมรับบุญจริงอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเนาะมันก็เลยช่วยผลักดันให้เราก้าวผ่านความลังเลสงสัยได้ไวขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะเนาะอยากให้ทุกท่านที่ปฏิบัติมีความเพียรต่อให้ไม่ได้สัมผัสอะไรได้เลยก็ตามอย่างน้อยใจมันก็ดีนะฮะความจิตใจดีการใช้ชีวิตมันก็ไม่ลำบากเกินไปมันไม่ทุกข์เกินไปนะฮะวางใจวางอารมณ์ได้ไวในบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามากระทบอะไรนะฮะเดี๋ยวดิฉันขอเว้นวรรคนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูข้อความก่อนโอเคค่ะต่อนะคะพอดีแฟนนะคะส่งมาบอกว่านาดเขาจะมาส่งของเวลานี้เวลานี้นะคะก็นั่นแหละพอดีแกไม่อยู่นะคะเนาะก็ให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจหลายๆท่านเนาะเราก็เล่าให้ฟังแหละว่าถ้าปฏิบัติไปแล้วมันจะดีที่ใจเราอันดับแรกนะคะ3เดือน6เดือนแรกปีนึงนะคะจะดีที่ใจเราเราจะรู้สึกร่มเย็นเป็นสุขนะคะนั่นแหละหลายๆคนที่มาปฏิบัติก็ให้ใช้ความเพียรความอดทนเอาให้มันคำภาวนาคำแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญมันติดที่จิตเรานะคะในการกำหนดดึงมานะคะให้ทำได้บ่อยๆนะคะหลังจากนั้นมันก็จะทำเองโดยอัตโนมัตินะคะมันจะหยุดไม่ได้นะมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของงานของจิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะรู้สึกแบบนั้นนะนั่นแหละก็นี่แหละดิฉันก็มีกัลยาณมิตรที่ดีมากก็คือน้องนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยจะลักษณะจริตเขานิสัยเขาหรือแนวคิดเขาเนี่ยจะคล้ายกับเรามากเลยแล้วเวลาเรามาปฏิบัติธรรมนะคะเราทำเหมือนกันเนี่ยเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีมากเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมบางทีเราจะงงว่าทำไมแนวคิดเรากับแนวคิดน้องเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบเดียวกันทำไมเราถึงมีจริตเหมือนกันขนาดนี้ฉันเขาเนี่ยจะต้องตั้งจิตมาด้วยกันแน่ๆเลยอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้แหละเนาะก็ถือว่าโชคดีที่ได้มาเกิดแล้วไม่ได้รวยเหมือนผู้อื่นก็เลยทำให้เราได้เห็นทั้งทุกข์และสุขนะฮะได้เรียนรู้ว่าทุกข์เป็นยังไงได้รู้ว่าสุขเป็นยังไงแล้วได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าโคตรโชคดีเลยที่ได้ปฏิบัติธรรมอันนี้สำหรับตัวผู้พูดนะหรือแม้แต่น้องของเราเองก็ตามเขาจะบอกว่าโชคดีนะยายที่ได้แบบมาปฏิบัติธรรมได้มาทำแบบที่คนอื่นเพราะว่ามันยากแต่เรายังทำได้เพราะว่าเรายังใช้ชีวิตแบบคารวะแบบทางโลกนะฮะเรายังสามารถทำแบบกรรมฐานได้ทุกครั้งที่จิตระลึกได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังว่าบางคนก็กลัวเวลามาสวดมนต์สัมผัสได้ก็จะกลัวว่าเอ๊ะกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลัวผีว่าเขาจะตามเราไหมเขาจะทำร้ายเราไหมให้เราคิดแบบเบสิกง่ายๆเลยนะคะวิญญาณผู้ผีต่างๆเนี่ยสัมภเวสีผีทั่วไปเนี่ยเขาไปจากคนนะคะเมื่อเข้าไปจากคนเนี่ยมันก็จะมีทั้งรู้จักบุญและไม่รู้จักบุญนะคะตั้งสมัยเป็นคนก็ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษก็มีเวลาตายไปก่อนอายุขัยไปติดเป็นผีข้างถนนหนทางหรือผีอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ตามบ้านตามรายผีแล้วก็ตามที่โดนจัดการก่อนที่จะถึงอายุตัวเองแล้วไปอ่ะนะก็จะเป็นลักษณะพวกเหมือนคนเลยบุญก็บางคนก็ไม่รู้จักบุญบาปบุญคุณโทษนะฮะไปอยู่ตกภูมิอยู่ก็อยู่อย่างนั้นแหละตั้งกงตั้งแก๊งไปอะไรอย่างเงี้ยบางกลุ่มบางคนบางวิญญาณเขาก็รู้จักบาปบุญคุณโทษนะคะเวลาเราไปแผ่บุญให้เขาเนี่ยเราก็เลยต้องขอปู่เนี่ยค่ะเทศให้เขาฟังไม่รู้ว่าวิญญาณแถวนั้นมีอะไรยังไงบ้างแหละนะคะเทศให้เขาฟังเมื่อเทศให้เขาฟังแล้วให้ปู่เหมือนถ้าเป็นดิฉันเองจะบอกว่าขอบารมีปู่ขอบบารมีปู่เนี่ยเทศให้เขาฟังขอให้ปู่จงเปิดให้เขารู้ให้เขาเข้าใจนะคะแล้วก็ให้เขารับรู้ว่าแสงสว่างที่เขาเห็นณขณะเนี้ยเราก็เห็นเขาก็เห็นเนี่ยว่าเป็นแสงสว่างบุญเราแผ่บุญให้เขานะคะเพื่อช่วยเหลือพวกเขา
าพวกเขาอยู่ในภูมิที่ทนทุกข์ทรมานเพราะว่าหลวงตาบอกว่าวิญญาณไม่สามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้นะฮะอยู่ในภูมิที่ทนทุกข์ทรมานร้อนรนนะฮะอยู่ที่ไม่มีบุญกุศลอะไรรองรับนะฮะตายไปก่อนอายุขัยอะไรเงี้ยพอทรมานไม่มีอะไรที่แบบดีเลยนะฮะร้อนรนกระสับกระส่ายในดวงจิตนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ก็ให้เขาแบบได้รู้ได้เข้าใจแล้วน้อมรับบุญอะไรเงี้ยดิฉันน่าจะบอกกล่าวดิฉันจะขอปู่ทุกวันในการก่อนที่ดิฉันจะสวดมนต์เริ่มสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าโลกวิญญาณเนี่ยบางตนก็เป็นอย่างที่หลวงตาพูดว่าเขาไม่รู้จักบุญเขาไม่ใช่ศาสนาเราเขาอาจจะยึดติดศาสนาเขาเนี่ยยิ่งเรามาอยู่เมืองนอกเนี่ยก็เลยต้องขอทุกวันทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและเวลาตายไปเนี่ยเราไปแผ่บุญเนี่ยบางตนเขาก็ไม่รับบางดวงจิตดวงวิญญาณก็ไม่รับไม่ใช่ว่าจะรับบุญนะฮะหลวงตาบอกนะฮะจนเขารู้นั่นแหละจนเขาเห็นเพื่อนๆโลกวิญญาณที่อยู่รอบรายล้อมเขาเนี่ยเริ่มปรับภูมิไปหายไปหายไปหายไปนะฮะเขาถึงเริ่มน้อมรับบุญบางดวงจิตดวงวิญญาณนะฮะเหมือนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังน้องสาวไปซื้อบ้านใหม่นะฮะแล้วที่เนี่ยมันอยู่รอบตัวปทุมเนาะรอบตัวเมืองนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นหมู่บ้านใหม่เลยนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าพื้นที่เดิมแถวนั้นเคยเป็นอะไรยังไงนะเป็นตัวรอบอยู่รอบนอกของเมืองเนาะและที่เนี่ยน้องบอกว่ายายเนี่ยหนูมาอยู่เนี่ยหนูก็เริ่มสวดมนต์นะหนูก็เข้าไปนั่งสวดมนต์ในห้องพระอะไรเงี้ยปกติเราก็สวดตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่บางกะปิเราจะอยู่ดงอีกศาสนาหนึ่งนะฮะเขาก็จะมีบางครั้งก็จะฝันเห็นโลกวิญญาณที่แบบเขาไม่ใช่ศาสนาเราเนี่ยเขาก็จะรำคาญหน่อยแหละว่าเราทำไมเราสวดมนต์มันจะสวดอะไรนักหนาวันเนี่ยก็จะมีฝันบ้างแต่เขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเราละหลังจากที่เขารู้นะฮะก็แล้วแต่ว่าดวงจิตดวงวิญญาณใดจะน้อมรับบุญหรือไม่น้อมรับบุญอะไรอย่างนี้นะฮะแต่เมื่อมาอยู่ที่ใหม่เนี่ยเขาบอกว่าคิดว่าพวกบางดวงจิตดวงวิญญาณคงไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าแฟนเขาน่ะฝันว่าโลกวิญญาณนะคะมาเป็นหมู่บ้านเลยและทีเนี้ยเหมือนจะมาทำร้ายเราพากันแบกปืนแบกอะไรมาเต็มเลยนะคะแล้วก็ยิงมาตรงเราอะไรนะคะยิงมาตรงน้องอะไรนะแล้วทีเนี้ยน้องบอกว่าแฟนเล่าให้ฟังว่ากระสุนน่ะมันลอยกลับไปหากลุ่มโลกวิญญาณเหล่านั้นน้องบอกว่าเนี่ยยายแสดงว่าโลกวิญญาณแถวเนี้ยไม่รู้จักบุญแน่เลยแล้วเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่คืออะไรแสงสว่างที่เขาเห็นนี่คืออะไรนะคะเขาเข้าใจผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเขาอาจจะคิดว่าเราอะไปทำให้บางดวงจิตดวงวิญญาณหายไปเราไปทำร้ายพวกเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่รู้จักบุญก็ว่าเหมือนที่หลวงตาพูดเลยนะว่าบางดวงจิตดวงวิญญาณนะรู้ว่าเราสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเพราะว่าตอนเป็นคนก็ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยบอกว่าแกก็ขอปู่เทศให้พวกเหล่าโลกวิญญาณที่แกฝันเห็นเนี่ยให้มันเข้าใจสิขนาดเราอยู่เมืองนอกเนี่ยเรายิ่งมาอยู่ในโดมที่ไม่ใช่ศาสนาเราเลยเนี่ยมันยิ่งยากที่เขาจะมาน้อมรับบุญจากเราอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเขาก็ยังคอยทยอยเหมือนเริ่มทยอยมากขึ้นมาน้อมรับบุญแล้วก็ปรับภพภูมิไปอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละอันเนี้ยเล่าให้ฟังค่ะว่าเวลาเราไปแผ่บุญเนี่ยบางดวงจิตดวงวิญญาณไม่รับก็ช่างเขาอะไรเงี้ยนะแล้วแต่เขาเราก็มีหน้าที่แผ่ไปสวดไปนะฮะนั่นแหละถ้าเราไปทำสิ่งดีๆแล้วพวกเขาเริ่มรู้อะหลวงตาบอกว่าเขาจะไม่ทำร้ายเราหรอกดวงวิญญาณอะสัมภเวสีผีทั่วไปยิ่งจะมาน้อมรับบุญกับเรามากขึ้นปรับภพภูมิกับเรานะฮะเหมือนมาได้แบบบุญจากเราแล้วก็ปรับภพภูมิมากขึ้นเหมือนบอกต่อๆกันมาอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนี้ถามว่าดิฉันเชื่อไหมในสิ่งที่หลวงตาพูดดิฉันเชื่อเพราะว่าตอนแรกๆดิฉันมาปฏิบัติธรรมเนี่ยดิฉันก็ยังอยู่ก้ำกึ่งว่าเขาได้บุญจริงไหมเขาน้อมรับบุญจริงไหมโลกเทพเทวดามาอนุโมทนาบุญด้วยจริงไหมเวลาเราสวดมนต์อะเราไม่รู้เราก็ยังสงสัยอยู่แต่เมื่อเราเริ่มสัมผัสได้เราบอกว่าโอ้เป็นจริงอย่างที่ท่านพูดจริงๆนะฮะนั่นแหละเราก็พิสูจน์ทดสอบเอานะฮะพิสูจน์ทดสอบเอาด้วยความที่ปฏิบัติธรรมมาหลายปีก็ไม่ใช่แบบจะปฏิบัติแบบไม่เหล่าปัญญาเลยแล้วก็เหล่าปัญญานะฮะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาก็พิสูจน์ทดสอบพิจารณาเอานะฮะเนาะนั่นแหละเป็นประโยชน์มากๆหลวงตาพูดนะฮะก็เชื่อท่าน
เชื่อแบบโดยที่ไม่สามารถสัมผัสหรือเห็นได้นะช่วงแรกๆก็เชื่อท่านมาตลอดจนมาถึงวันที่เราเริ่มสัมผัสรู้เห็นเข้าใจเราก็จะเริ่มโอ้ก้าวผ่านความลังเลสงสัยนะครับนั่นแหละก็เลยอยากให้ท่านๆเนี่ยที่เข้ามาปฏิบัติแล้วนานอาจจะแบบปฏิบัติแบบกรรมฐานแต่ยังไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เลยก็ตามขอให้มีความเชื่อว่านี่คือบุญกุศลที่เราทำเพื่อตนเองและเราสามารถช่วยเหลือโลกวิญญาณได้ด้วยที่เราแผ่ไปเนี่ยแต่เราไม่เห็นเขาแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะอยากให้เห็นทุกคนแหละจะได้เกิดความเชื่อแล้วก็ไม่เกิดความลังเลสงสัยอะไรอย่างเงี้ยและจะได้เป็นแรงกำลังใจให้คนที่ปฏิบัติเนี่ยเกิดความเพียรมากขึ้นนะคะเวลาเราสัมผัสได้เนี่ยเราจะเกิดความเพียรเป็นดับเบิลเลยนะคะเราจะไม่ฟังและสิ่งรอบข้างเนี่ยเพราะว่าเรารู้เห็นเราสัมผัสได้ตัวเราเองเพราะเราเดินทางมาเนี่ยค่ะ1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปีเนี่ยด้วยตัวเราเองนะคะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นประสบการณ์โดยตรงกับตัวเราเองโดยที่ไม่ได้ฟังจากผู้อื่นมาเราเห็นเราจะรู้สึกว่าเราเห็นด้วยตาเราเองเราสัมผัสด้วยเองเราได้ยินจากหัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละบางคนจะกลัวแต่ดิฉันน่ะสมัยก่อนก็กลัวเหมือนกันแต่เมื่อเห็นจนชินก็ไม่กลัวขนาดฝันเห็นผีที่มาเป็นรูปลักษณะผีจริงๆในความฝันยังไม่กลัวเลยก็รู้ว่าเป็นผีโอ้ผีเนาะเพราะว่าด้วยความที่เหมือนมันฝึกฝนอยู่กับโลกวิญญาณทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะตอนที่ทำวัดเย็นเนี่ยเหมือนเราฝึกฝนอยู่กับวิญญาณทุกวันเราก็รู้สึกเฉยๆนะคะเขาแค่มีความรู้สึกว่าเรามีจิตที่ดีมีจิตที่เมตตาต่อพวกเขาเขาคงไม่ทำร้ายอะไรเราเหมือนเราไม่ได้ไปคิดร้ายกับผู้ใดนะไม่ได้ไปตีหัวผู้ใดไม่ได้ไปก้าวร้ายกล่าวร้ายผู้ใดไม่เคยไปเสียดสีเพ้อเจ้อนินทาหรือทำอะไรทำร้ายเขาให้เกิดความทุกข์ร้อนใจการที่เขาจะมาทำให้เราทุกข์ร้อนเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยนะเราคิดตามสภาพความเป็นจริงแบบนั้นนะเหมือนโลกวิญญาณเองก็ดีที่เราแผ่บุญให้เขาให้เขาเปิดใจให้เขาสัมผัสได้ด้วยตัวเขาเองนะคะเราไม่ได้ไปทำลายเขาอะไรเงี้ยเวลาเราสวดมนต์ไปคลื่นพลังงานที่ไปก็เป็นคลื่นพลังงานความเย็นอะไรเงี้ยนะฮะเราก็คิดแบบนั้นนะฮะก็เลยว่าเออใครอยากรับบุญก็รับไปใครพอใจที่จะอยู่แบบนั้นก็ช่างหัวพวกมึงแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะก็อยู่ทางใครทางมันอะไรเงี้ยนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาแบบวุ่นวายไม่ต้องมาทำร้ายกันอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่องนึงด้วยความที่เราสวดมนต์เนาะหลวงตาบอกว่าแสงสว่างมันจะไปได้ไกลมากเวลาเราแผ่บุญนะคะยิ่งจิตเรานิ่งเบาเพลินแล้วเรามีสมาธิดีมากๆในการสวดมนต์ทำวัดเย็นกลางคืนแสงสว่างจะแผ่ไปกระจายได้ไกลด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันไกลขนาดไหนเราเห็นนะคะเราเห็นเหมือนที่เขามีเขาอยู่บนหัวนะคะแต่ว่าเป็นเขาแบบสั้นๆนะคะตัวเขานี่ดำหมดเลยนะคะหน้าเขาก็ดำตาเขาเนี่ยก็แบบเห็นแต่ตากับหน้านะคะตัวดำแขนดำตัวหมดเลยเขาลอยเข้ามากับสมองนะเขาลอยข้างกระจกเราลอยไปถึงครัวเพราะว่ากระจกเราเป็นกระจกใสแบบนี้ค่ะเราจะเห็นเขาเวลานะคะเขาลอยเราก็รู้สึกว่าเอ้าเนี่ยคือกลุ่มหนึ่งนี่หว่าอะไรเงี้ยนะเราก็แบบเดินมาปิดกระจกปิดหน้าต่างค่ะปิดหน้าต่างเราจนถึงครัวเราเห็นเขาชัดมากเลยแล้วแววตาที่เขามองเราเนี่ยเป็นแววตาที่ไม่ใช่ดุร้ายนะคะเป็นแววตาที่สงสัยว่าคือใครผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วเขามาทำอะไรที่นี่แล้วทำไมพลังงานที่เขาสัมผัสได้มันเป็นแบบนี้คือเป็นแววตาที่แบบกึ่งสงสัยกึ่งหดหู่กึ่งเสียใจหรืออะไรก็ตามนะและทีนี้ด้วยความที่เราเห็นภาพเขาชัดนะคะดิฉันจะกำหนดจิตแผ่ให้เขาตลอดว่าถ้าเรารู้แล้วล่ะว่าเขาเห็นเราและเขาจะต้องมาสม่ำเสมอและเพราะว่าเขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยขอให้บุญที่ลูกได้ทำเนี่ยข้าพเจ้าได้ทำเนี่ยแผ่ให้ท่านพี่ท่านเนี่ยตลอดไปพร้อมด้วยบริวารที่มาด้วยกันนะวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราเล่าให้ฟังว่าเราไม่ได้มีจิตร้ายกับผู้ใดไม่ว่าใครจะมาในลักษณะแบบไหนเราก็ส่งความเมตตาคืนเขาไปอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเขาคิดไม่ดีสิ่งที่เขาคิดหาเรานั่นแหละมันจะสะท้อนคืนหาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าบางคนก็จะกลัวในการสวดมนต์กลัวในการมีวิญญาณตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วเขาไม่ตามเราหรอกค่ะถ้าเขาแบบปรับน้อมรับบุญแล้วก็ปรับภพภูมิไปตามบุญตามกรรมตามทางของเขานอกจากเทพเทวดาที่เขามาอนุโมทนาบุญกับเราหรือว่า
ได้บุญกับเราเขาจะมาสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเพราะว่าเขาก็อยากอยู่ในภูมิตรงนั้นของเขาไปได้ยาวนานนะคะถึงเขาจะได้ไม่เยอะหลวงตาบอกแต่ว่ามันก็ไม่หมดเพราะมันเพิ่มขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกครั้งที่เขาอนุโมทนาบุญน้อมรับบุญนะคะนั่นแหละเหมือนที่ฉันเคยไปฟังหลวงพ่อฤาษีเดงดำท่านพูดนะคะท่านถามเทวดานะคะเทวดาบอกว่าที่มาดูแลท่านเนี่ยเวลาท่านนอนนะคะเขาจะดูแลคนที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าเขาบอกว่าต่อให้ได้บุญไม่เยอะแต่มันก็ไม่หมดเขาพูดอย่างนี้นะเนี่ยเคยฟังหลวงตาพูดแล้วก็ได้มาฟังคลิปหลวงพ่อฤาษีเดงดำคลิปไหนไม่รู้อ่ะเพราะว่าคลิปท่านเยอะเนาะก็ฟังไปผ่านไปฟังโดยบังเอิญบอกว่าอ๋อนี่ไงที่หลวงตาบอกว่าเขาไม่ได้รับเยอะหรอกแต่เขาก็ไม่หมดในบุญที่เขาได้เพิ่มขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามันไม่ได้รับเยอะเพราะว่ามันไม่เหมือนมนุษย์มันต้องเกิดมันต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาสร้างบุญบารมีบุญกุศลในการทำบุญทำทานสวดมนต์ภาวนามันถึงจะได้เยอะถึงจะได้เต็มนะคะแต่ถ้าเขาเป็นเทพเทวดาก็มาดูแลมาอนุโมทนาบุญมาชวนคนปฏิบัติธรรมชวนญาติตัวเองแล้วไปอนุโมทนาบุญกับญาติตัวเองอ่ะก็ได้บุญอยู่แต่มันไม่เหมือนมนุษย์ที่มีรูปมีนามธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละท่านก็เลยว่านี่แหละมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละได้ทำบุญกุศลเยอะถ้าเราคิดออกแต่ว่าเราก็ลืมแล้วก็ติดทางโลกไปติดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแบบลืมบางทีก็ติดสังคมไปนะคะติดเทคโนโลยีติดความเจริญไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็อาจจะเคยทำอยู่แต่ว่าบางทีเกิดมารวยมากก็ลืมในการทำต่อหรือบางทีก็ติดจากสิ่งต่างๆก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะกำลังใจหลายๆท่านที่มาปฏิบัตินะคะหลวงตาบอกว่าวิญญาณเนี่ยน่าขบกว่าคนอีกเพราะวิญญาณมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้สมมติว่ามันเศร้ามันก็เศร้าอย่างเงี้ยมันทนทรมานมันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่สามารถอ่ะชั่วโมงเนี้ยเป็นอารมณ์เนี้ยเอาวินาทีนึง2นาที3นาทีผ่านไปเปลี่ยนเป็นอารมณ์ดีแล้วอ่ะมาโกรธมาหงุดหงิดมาโมโหมันทำไม่ได้หลวงตาบอกนะฮะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันน่าคบกว่าโลกมนุษย์มันน่าคบกับมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าต่อหน้าเราเนี่ยเขาจะทำเสแสร้งยังไงก็ได้เพราะว่าเขาสามารถทำได้อารมณ์เขาอะค่ะสามารถเสแสร้งแกล้งทำได้นะฮะแล้วรับหลังเราอาจจะเป็นแบบนึงก็ได้ต่อหน้าดีรับหลังไม่ดีหรือว่าอะไรต่างๆก็ได้นะคะลุงตาบอกว่าวิญญาณน่าคบกว่าคือถ้าเข้ามาหาเราก็คือเขารักเราเขาเมตตาเราเขาดูแลเราเพราะว่าเขาก็ได้บุญจากเราเราก็ได้สร้างบุญบารมีสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาเผื่อแผ่พวกเขาไปเขาก็ดูแลคุ้มครองเรานะฮะประมาณนั้นก็คือถ้ารักก็คือรักอ่ะไม่สามารถทำเป็นอย่างอื่นได้หรือถ้าทนทุกข์ทรมานเราไปช่วยเขาเขาก็จะรักเรามากขึ้นว่าเฮ้ยไม่รู้จักกันทำไมมาแผ่บุญให้คุณทำไปเพื่ออะไรเหมือนดิฉันมาสวดมนต์ที่เมืองนอกเนี่ยเวลาดิฉันนั่งทำวัดเย็นนะคะดิฉันจะได้คำถามที่บ่อยมากคือทำไปเพื่ออะไรทำไมถึงทำแล้วเราจะตอบแทนท่านได้ยังไงอะไรเงี้ยอยู่สองสามคำถามประมาณนี้แหละหรืออยู่สองสามคำพูดว่าทำไปเพื่ออะไรทำไมช่วยทำไมแผ่ให้เราจะตอบแทนท่านได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมันเข้ามาในความรู้สึกเวลาเรานั่งสวดมนต์นะฮะเราก็จะบอกเขาไปเลยว่าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องลังเลสงสัยในสิ่งที่ท่านเห็นอยู่จงกล่าวไปเลยว่าขอน้อมรับบุญขอร่วมอนุโมทนาบุญอะไรเงี้ยคือโลกวิญญาณที่เป็นสัมภเวสีเขาจะสงสัยนะฮะแต่ถ้าเป็นเทพเทวดาเขาไม่สงสัยเพราะเขาจะรู้เหมือนที่ดิฉันมาใหม่ๆเนาะที่ดิฉันมาอยู่ที่นี่แล้วก็เริ่มสวดมนต์ปีแรกๆอะค่ะเขาบอกว่ามีอาจารย์บอกว่าจะมีนักปฏิบัติธรรมมาที่นี่แล้วทีเนี้ยดิฉันก็เลยยิ้มแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรู้ได้ไงคือเราอยากลองว่าเขาจะรู้ได้แล้วเขารู้ได้ไงว่าจะมีนักปฏิบัติธรรมอยู่นี่เขาบอกว่าพวกเดียวกันเห็นจะสามารถมองเห็นกันได้บอกเฮ้แสดงว่าเขารู้จริงนี่หว่าอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้อันนี้เล่าให้ฟังเป็นความฝันหากินกับความฝันนะคะเนาะนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกท่านนะคะมีแรงกำลังใจเชื่อนะคะดิฉันก็ใช้ความเชื่อนำทางนะคะเชื่อความเชื่อนำทางเชื่อในบุญกุศลเชื่อในบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์อะไรเงี้ยนะคะมาเรื่อยๆจนถึงณปัจจุบันนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็จะเข้าปีที่6แล้วก็ดีใจที่ตัวเองมีความเพียรความตั้งมั่น
กล่าวทุกวันนะคะกล่าวทุกวันหรือว่าทุกครั้งที่จิตระลึกได้ว่าลูกจะเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะชาติภพปัจจุบันที่เกิดมามีรูปมีนามครบ32ประการอะไรเงี้ยนะมีรูปมีนามแล้วจะทำให้เป็นประโยชน์มากที่สุดขอให้ลูกอย่าติดขัดเรื่องทางโลกลูกจะตั้งใจสร้างอริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในนะคะทรัพย์ภายในด้วยความเพียรความตั้งมั่นด้วยความตั้งใจของลูกแต่ภพกับทรัพย์เนี่ยขอให้ท่านอะไรก็ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือโลกวิญญาณที่เขาได้บุญจากเราเนี่ยช่วยให้มันมีความสะดวกสบายคล่องตัวอย่าให้เราติดเรื่องภพกับทรัพย์อะไรเงี้ยทรัพย์ต่างๆที่เป็นทรัพย์ทางโลกอะไรเงี้ยให้มันไม่ลำบากเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามนะภพกับทรัพย์เรื่องอะไรก็ตามที่เราสมควรจะต้องมีเพราะว่าเมื่อเรามีเนี่ยเราก็สามารถเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยในการทำมาหากินในการใช้ชีวิตทำบุญทำทานช่วยเหลือมนุษย์หรือสัตว์หรืออะไรก็ได้นะฮะถ้าเรามีภพกับทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะอธิษฐานแบบนี้อธิษฐานทุกวันหรือทุกครั้งที่จิตระลึกได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนาะนั่นแหละหลวงตาบอกว่าถ้าฝึกไปนานๆจิตเบาธาตุก็เบาอะไรอย่างเงี้ยนะควบคุมจิตควบคุมธาตุนะควบคุมดินน้ำลมไฟนะฮะไม่ให้มันขึ้นๆลงๆเพราะว่าไม่ให้มันหงุดหงิดไม่ให้มันโมโหอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือควบคุมได้เบนมันได้อะไรอย่างเงี้ยนะฟังสิ่งเนี้ยแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยบังเอิญมากเลยไปคุยกับแม่แม่ไปโรงพยาบาลนะฮะแล้วแม่ก็เล่าให้ฟังว่าแม่ไปเจอป้าท่านนึงป้าคนเนี้ยเป็นคนจันทบุรีมั้งนะฮะแล้วเขาไปอยู่หมู่บ้านที่พระอาจารย์ที่พระอาจารย์หมีอยู่เนี่ยแล้วทีเนี้ยตอนนั้นน่ะจัดงานปีใหม่ที่วัดก็คือให้คนมาสวดมนต์แล้วก็จับของขวัญเล็กๆน้อยๆกันเป็นแรงกำลังใจนะฮะแล้วป้าคนนี้แกจับได้ตู้เย็นจับได้ตู้เย็นก็จะมีทั้งมอเตอร์ไซค์จักรยานตู้เย็นเครื่องซักผ้าแม่บอกนะฮะแต่คนไปก็ไม่เยอะหรอกสัก 20-30 คนประมาณนี้แหละแล้วทีเนี้ยป้าแกจับไปตู้เย็นแกก็เลยไม่เอาแกก็ถวายวัดคืนนะเป็นของใหม่นะถวายวัดถวายให้วัดชายงานก็บอกโอ้ป้าแกใจดีจังเลยนะแม่อนุโมทนาบุญดีแกแกคงจะมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขนะฮะแล้วทีเนี้ยก็บังเอิญไปเจอกันแล้วแกจำแม่ได้เมื่อวานไปโรงพยาบาลไปรอรับยาแกบอกว่าแม่ก็ถามว่าเอ้ามาทำไมป้าอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าเออมารับยาแกเป็นแกก็เลยบอกว่าแม่บอกเอ้าเป็นอะไรทำไมหน้าตาสดใสผ่องใสขนาดนี้เป็นโรคอะไรเหรอดูไม่ออกเลยว่าต้องกินยาต้องป่วยเพราะว่าแม่บอกว่าแกดูดีอ่ะแกเหมือนไม่เหมือนคนป่วยนะแกเลยบอกว่าแกเป็นโรคไตแกเลยบอกว่าแม่เลยบอกว่ามันดูไม่ออกเลยนะว่าป่วยไม่สบายทำไมผิวพรรณหน้าตาถึงผ่องใสจังแกเลยบอกว่าฉันสวดมนต์ ฉันสวดมนต์ควบคุมไว้แกบอกว่าเราก็เลยฟังแล้วบอกว่าเออเราบอกจริงแม่คนที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าเขาแบบกินยามันก็เป็นแค่บรรเทาอะค่ะมันไม่หายเนาะแล้วทีเนี้ยแกก็บอกว่าแกใช้การสวดมนต์ควบคุมเราบอกว่าจริงแม่เพราะว่าคือเวลาเราสวดมนต์เนี่ยจิตมันจะควบคุมธาตุให้มันปกติไม่ให้มันเสื่อมสลายหรือว่าไม่ให้มันพังไวนะฮะเพราะว่าจิตมันดีมันก็จะควบคุมอุณหภูมิดินน้ำลมไฟไม่ให้มันขึ้นลงในร่างกายเราหรือผิดปกติไปอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าเราก็สวดมนต์เราก็พิจารณาสังเกตอยู่แล้วว่าวันไหนที่เราสวดมนต์แล้วถ้าเรามีอะไรเข้ามากระทบในความรู้สึกไม่ดีเนี่ยเราจะรู้สึกกายเรานะคะร้อนๆหนาวๆร้อนๆหนาวๆหรือว่าอารมณ์มันดิ่งหรือว่าบางทีมันก็รู้สึกว่ามันกดดันมันมีความรู้สึกเหมือนมันไม่สบายตัวเหมือนจะเป็นไข้เป็นหนาวเหมือนอาการไม่ดีอะไรเงี้ยนะบอกว่าโอ้นี่ไงที่ท่านบอกว่าจิตควบคุมธาตุในร่างกายดินน้ำลมไฟเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าจิตมันดีพวกสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายเรามันก็ดีมันค่อยๆปรับนะมันไม่ใช่แบบปรับสวดวันนี้ปรับพรุ่งนี้เลยไม่ใช่มันจะค่อยๆปรับเพราะเราคุ้นเคยคุ้นชินอยู่กับเรื่องทางโลกเยอะแล้วก็บันทึกโดยที่เราไม่รู้ตัวในการไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นแล้วก็ไปจับไปคิดไปนำมาในหัวเรานะบางทีเราคิดว่าเราไม่คิดหรอกแต่มันไหลเข้ามาเองโดยอัตโนมัตินะแต่ถ้าเราฝึกจิตเราให้จับอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเช่นการภาวนาไตรสรณคมแผ่เมตตาอะไรเงี้ยเราจะวนอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันนะฮะแล้วพลังงานตัวนี้มันจะเป็นพลังงานขึ้นกลางๆนะฮะมันไม่ใช่แบบ
ไปดูแล้วเสียใจหรือว่าไม่ดึงมาภาวนาแล้วเสียใจมากหรือดึงมาภาวนาแล้วร้องไห้รู้สึกปวดหัวใจมากรู้สึกไม่สบายอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะพลังงานเหล่านี้เวลาดึงมาเราจะถ้าเราสังเกตเป็นนะมันจะเบาๆเย็นๆนะฮะเวลาเราอยู่แบบนี้ไปสักหลายปีเข้าเราไปเจอคลื่นที่เขาทะเลาะเบาะแว้งหรือคลื่นที่มีปากมีเสียงหรือว่าคลื่นที่ไม่ดีเราจะรู้สึกเราอยู่ไม่ได้เราจะรู้สึกอึดอัดนะฮะเราก็จะอยากออกมาจากคลื่นตรงนั้นมาจากสถานที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้เนาะอันเนี้ย เล่าให้ฟังเพื่อไปพิจารณาดูสำหรับที่ใครที่ปฏิบัติมาหลายปีแล้วแบบชอบอยู่กับคลื่นพลังงานความเย็นพื้นพลังงานสวดมนต์แผ่เมตตาเราทำในใจนะคะดิฉันเนี่ยจะทำในใจตลอดส่วนมากดิฉันจะได้สร้างบุญจากโลกวิญญาณเพราะดิฉันสวดมนต์ในใจนะคะสวดมนต์ในใจแผ่บุญในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอนุโมทนาบุญในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้อยู่กับคลื่นแบบนี้ตลอดเวลานะฮะโดยที่คนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าดิฉันทำอะไรขนาดสามีดิฉันยังไม่รู้เลยว่าดิฉันในแต่ละวันที่ดิฉันทำนั่นทำนี่ทำโน่นเนี่ยดิฉันภาวนาตลอดเวลานะฮะนั่นแหละเนาะไปฝึกเอานะคะเมื่อท่านทำได้ท่านจะรู้สึกเลยว่าท่านเนี่ยเกิดมาเนี่ยท่านหาหนทางหรือว่ารู้เป้าหมายของการเกิดของท่านแล้วในชาติภพนี้ว่าฉันรู้แล้วว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรแล้วทำไมฉันต้องมาเกิดอะไรเงี้ยนะคะแล้วทำไมฉันต้องมาอยู่ในภูในลักษณะแบบนี้ครอบครัวแบบนี้ให้ฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างในสิ่งในภาวะที่ฉันเกิดมาฉันต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะนี่แหละเล่าให้ฟังว่าจิตควบคุมธาตุดินน้ำลมไฟให้ร่างกายเราก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือไม่ค่อยทุกข์นะคะรู้อยู่ว่าป่วยรู้อยู่ว่าไม่สบายแต่ก็จะไม่ค่อยทุกข์กับมันไม่ค่อยไปยึดติดกับกายสังขารนะคะถ้ามันเป็นหนักๆก็บอกว่าโอ้กายมันไม่ดีเนาะขนาดเราบำรุงดูแลมันขนาดดีที่สุดละหาอะไรให้มันกินดีที่สุดละอาหารก็ต้องกินเลือกกินที่อร่อยอะไรก็ตามก็เลือกกินที่มันมีประโยชน์แต่มันก็ยังเป็นแบบนี้เราก็จะเบื่อในกายสังขารเราก็แบบถ้ามันลาโลกไปถ้ามันตัดภูมิตัดภพภูมิได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ดีเราก็จะคิดในแบบนั้นนะฮะเบื่อในกายสังขารแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ถ้ามันยังไม่เสื่อมถ้ามันยังไม่เริ่มเสื่อมมันก็ยังมีประโยชน์ในการสร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีมันจะต้องมีทั้งรูปและนามนะฮะประมาณนั้นเนาะนั่นแหละมันเกิดขึ้นเองนะคะในการพิจารณาผู้พูดเองก็พิจารณาไม่เป็นช่วงแรกๆมันเกิดขึ้นเองเวลาเราปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานมาหลายปีสมถกรรมฐานมาหลายปีมันเกิดการพิจารณาพิจารณากายด้วยพิจารณาสิ่งรอบข้างด้วยนะคะมันจะไม่ค่อยไปจับพิจารณาเรื่องอื่นหรอกนอกจากว่ามันมากระทบแต่ว่ากายเนี่ยกายกระจายพิจารณาตัวเองอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นเรื่องผู้คนอื่นเนี่ยถ้าไม่กระทบจะไม่พิจารณาก็จะเฉยๆนะคะแต่ถ้าเขามาเล่าให้ฟังเราได้ยินเราเห็นมันก็จะเกิดการพิจารณาจากการกระทบนะคะนั่นแหละเนาะให้กำลังใจนะคะดวงตาบอกว่าทำไปเถอะสวดมนต์ไปเรื่อยๆแผ่เมตตาไปเรื่อยๆดังในโลกวิญญาณดวงตาบอกนะจะดังในโลกวิญญาณโลกวิญญาณจะรู้เราก็ฟังที่หลวงตาพูดนะคะเมื่อเช้าเราก็คิดเป็นอย่างที่หลวงตาพูดจริงเขาจะรู้จักชื่อเราอ่ะเราจะงงเวลาเราฝันนะฮะเขาจะบอกว่าพี่นาฏเหรอหรือว่าเวลาไปไหนเนี่ยอ๋อคุณนาฏนั่นนี่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมเขารู้จักเราวะเราไม่รู้จักเขาเลยอะไรเงี้ยนะฮะลูกลุงตาบอกว่าการที่เราแผ่บุญเนี่ยให้กับอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะบอกต่อกันไปนะคะเขาจะรู้จักว่าคนนี้ชื่อนี้คนนั้นชื่อนั้นอะไรเนี่ยยิ่งเรามาสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยแล้วทำสม่ำเสมอเนี่ยเขาจะมาน้อมรับบุญกับเราตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะบอกต่อๆกันไปนะก็จะรู้จักเราเหมือนที่ดิฉันฝันว่าดิฉันไปทำพาสปอร์ตใหม่นั่นแหละแต่ว่าเมื่อถึงคิวเราเราก็ไปยื่นหนังสือให้น้องพนักงานผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะแล้วน้องก็เงยหน้ามองเราบอกเอ้าพี่นาฏเหรอเขาก็ดูสมุดเรายังไม่หมดนี่พี่นาฏมันต้องรออีกหลายปีกว่าที่สมุดพาสปอร์ตมันจะหมดอายุแล้วค่อยมาถ่ายใหม่ทำใหม่อะไรเงี้ยนะฮะเราบอกว่าเอ๊ะทำไมน้องรู้จักเราทั้งที่เราถ้าเป็นตามความเป็นจริงที่เรามีเนี่ยแบบเนี้ยเราไม่ได้รู้จักคนที่สถานทูตอะไรเงี้ยนะเราไม่รู้จักพวกเขาเลยแต่ทำไมน้องผู้หญิงคนนั้นเงยหน้ามองเราแล้วบอกว่าพี่นาฏมาถ่ายเหรอทำพี่นาฏมาเปลี่ยนบัตรเหรอเปลี่ยนสมุดเหรออะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงเวลาหน้าอะไรเงี้ยนะเราคิดในใจตื่นเช้าขึ้นมาถ้าน้องบอกว่าถึงเวลาก็แสดงว่าฉันคงหมดอายุขัยจริงแล้วนะครับฉันคงหมดอายุขัยนะวันนั้นแล้วถ้าน้องว่าหมดบัตรหมดอายุแล้วอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะ
อันเนี้ยเล่าให้ฟังหลวงตาว่าดังในหมู่โลกวิญญาณดิฉันก็เชื่อนะคะดิฉันเริ่มเห็นหลายอย่างในสิ่งที่ท่านพูดก็เริ่มเชื่อมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถามว่าก้าวผ่านความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมก้าวผ่านตั้งแต่ที่เราเล่าให้ฟังเราจำไม่ได้ว่าปีที่3หรือที่4นะคะนั่นแหละเพราะว่ามันเกิดความรู้สึกวูบขึ้นมาแล้วก็น้ำตาก็ไหลหลายๆๆๆแล้วก็บอกว่ามันจะเกิดวันนั้นน่ะเกิดตอนที่ทำบัตรเย็นนะคะแล้วก็บอกว่าลูกก้าวผ่านความลังเลสงสัยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเราก็แบบแต่เรายังไม่รู้ว่าเราอ่ะดังในโลกหมู่วิญญาณอ่ะมากน้อยขนาดไหนแต่เรารู้ที่แน่ๆแหละเขาได้บุญกับเราเขามาน้อมรับบุญด้วยตลอดอะไรนะฮะค่อยๆทำไปหลวงตาบอกว่าค่อยๆพิสูจน์ไปดูไปนะฮะนั่นแหละเนาะแต่บางคนที่กลัวผีก็ไม่ต้องขอเจอขอพบก็ได้แต่ก็ขอให้มีความเพียรความตั้งมั่นแต่ว่ามันต่างกันนะฮะสำหรับคนที่เห็นแล้วคนที่อยากเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วเกิดความตั้งมั่นไม่ลังเลสงสัยละตั้งมั่นในสิ่งที่ทำมากเลยจะเดินไปจนถึงจุดมุ่งหมายปลายทางที่ตัวเองกำหนดไว้กับคนที่ยังกึกกึกกักบางทีมันก็จะเห็นก็ดีสัมผัสได้ก็ดีจะได้ไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่ทำจะได้ไม่กังวลจะได้ไม่ฟังสิ่งที่ผู้คนรอบข้างพูดนะนั่นแหละเนาะบางคนจะเป็นลักษณะเวลาเขาพูดอะไรเราก็จะกลัวเราก็ฟังตามเราก็จะคอยตามแต่บางคนจะเป็นจริตอีกแบบหนึ่งก็คือเชื่อในสิ่งตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในไตรสรณคมอะไรเงี้ยนะคะเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยดิฉันก็จะเป็นจริตหนึ่งในกลุ่มเหล่านั้นก็คือเป็นคนที่ไม่เชื่อใครดิฉันจะเชื่อไม่เชื่อใครหมายถึงว่าแต่อะไรที่เป็นสิ่งดีๆที่ท่านปูไว้เนี่ยเชื่อนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีๆรู้ว่าดีอ่ะดีก็รู้ว่าดีไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีค่ะแล้วเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็จะค่อยๆพิจารณาไปเนี่ยหนทางเนี่ยรู้ว่าเป็นหนทางที่ดีแล้วเราจะค่อยๆพิจารณาไปว่าเราเดินไปช่วงแรกช่วงที่สองช่วงที่สามเราได้สัมผัสรับรู้อะไรได้บ้างก็จะเชื่อในประสบการณ์ของตัวเองนะคะเชื่อในประสบการณ์ของตัวเองเชื่อในสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ที่เป็นคุณความดีแล้วค่อยๆเดินไปนะฮะจะเวลาช่วงในระยะเวลาที่เดินเนี่ยเวลามีเสียงนั่นเสียงนี่เสียงนู่นที่เราทำให้เราหวาดหวั่นหวั่นวิตกว่าจะไปนะข้างหน้าเนี่ยเดินไปตกหลุมนะดิฉันจะไม่เชื่อดิฉันบอกว่าเดี๋ยวเดินไปดูก่อนดูจนถึงแหละว่ามันหลุมมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้จะไม่ฟังเสียงรอบข้างนะฮะนั่นแหละจะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาใช้ชีวิตทางโลกเหมือนกันก็จะใช้ด้วยความที่มันก็มีทั้งข้อดีและไม่ดีเวลาเราได้รับคำเตือนบางทีเราก็ไม่ฟังเราก็เดินไปแล้วก็รู้เองเจ็บเองเรียนรู้เองอะฮะนะฮะล้มเองลุกเองร้องไห้เองเวลาไปเจออุปสรรคปัญหามันก็ทำให้เราเกิดประสบการณ์แล้วเราก็เดินต่อเพราะยังต้องเดินต่ออยู่ไม่สามารถปิดชีพตัวเองไปก่อนอายุขัยได้ไม่สามารถอัตวิบากกรรมตัวเองได้อะไรเงี้ยฮะก็เรียนรู้มาเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งง่ายเพราะว่าท่านบอกว่าทำแบบนี้แหละเราค่อยๆเรียนรู้ไปเราก็ตามท่านนะฮะตามแนวทางของท่านแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้มาเข้าใจชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาบางคนก็จะหวั่นไหวหวั่นไหวหวั่นวิตกก็จะเป็นธรรมดานะคะของจริตจิตของคนเราไม่เหมือนกันแต่ละคนนะฮะเนาะนั่นแหละบางคนก็ลุ้มๆลุกๆก็สงสารนะคะสงสารมากเลยเพราะว่าไม่สามารถออกจากวังวนได้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็คงจะอยู่ในวังวนแบบนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเวลามารับรู้สัมผัสได้จริงอ่ะจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรจะไม่ค่อยคือเวลาเราพูดไปนะใครเชื่อก็คือเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราแค่พูดไปเผื่อผ่านๆไปแล้วมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งนี้อะไรประมาณนี้นะคือเราจะเล็งไปตรงเป้าหมายของเราอะไรเงี้ยเล็งไปตรงเป้าหมายของเราว่าเนี่ยเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้นะแต่ระหว่างทางเนี่ยใครถามอะไรก็ตอบอะไรเงี้ยหรือว่าถามแล้วไม่ทำหรือว่าถามแล้วหรืออะไรก็ตามไม่ได้สนใจก็ไม่เป็นไรคือเราไม่ได้แคร์คนที่เขาไม่เชื่อแต่เราช่วยเราอยากให้คำตอบสำหรับคนที่เขาเชื่อหรือเขาอยากทำอะไรเงี้ยนะประมาณเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สนใจกับสิ่งที่เป็นด้านลบอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่
ดีงามและอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังค่ะก็เลยอันนี้แหละก็เลยเป็นแรงกำลังใจให้เราทำคลิปมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีใครฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้เป้าหมายของมันเรารู้หนทางของมันนะคะเราก็คิดว่าใครที่เกี่ยวพันกับเราก็คงจะได้แรงกำลังใจช่วยกันได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละหลวงตาบอกว่าถ้าจดจ่อในสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆเลยบางทีเราคำนวณคิดได้ไม่เจอนะคะว่ามันประโยชน์ยังไงคะมันมากๆนี่คือยังไงแต่ถ้าเราเดินทางมาเรื่อยๆหรือเราย้อนกลับไปดูณวันแรกที่เราทำหรือว่าณเวลาที่เรายังไม่ได้ทำนะเราเห็นประโยชน์มากจริงๆนะคะว่าเฮ้ยการสวดมนต์ภาวนาย้อนไปย้อนมาแผ่เมตตากลับไปกลับมามันไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะดีขนาดนี้มันดีสำหรับใจมากเลยนะคะดีสำหรับใจดีสำหรับการมีสติมีปัญญาในการอยู่ในยุคสมัยนี้มากๆเลยนะเราไม่ได้คิดถึงคนอื่นนะคะอันดับแรกเราคิดถึงในครอบครัวเราว่าเราจะมีความสะดวกสบายคล่องตัวในเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องบริวารหรือเรื่องอะไรก็ตามเลยนะเราจะคิดสิ่งนี้เป็นพื้นฐานแต่เมื่อเราพิจารณากว้างขึ้นกว้างขึ้นเนี่ยมันได้ประโยชน์เยอะจริงๆนะฮะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังค่ะหลวงตาบอกว่าให้เรามีพรหมวิหาร4มันจะช่วยกรรมฐานได้หลายกองเลยถ้าเรามีพรหมวิหาร4มันจะเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะฮะเมื่อใจมันเบาเนี่ยมันปฏิบัติมันไปได้ไวนะฮะมันไม่ค่อยไปติดขัดกับผู้ใดนะฮะมันจะไม่ค่อยไปกังวลไปสายไปแสกับผู้ใดสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะมันจะเล็งแต่เป้าหมาย